สวัสดีครับผมกังกรพงศ์จากช่อง KPDev YouTube ครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับการเขียนแอปบนมือถือด้วยโปรแกรม Android Studio สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับในตอนนี้เป็นตอนที่5แล้วนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเช็คบ็อกซ์นะครับก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ก่อนนะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับโอเคครับเนื้อหาจะเป็นยังไงเราเข้าไปติดตามกันเลยครับก่อนอื่นนะครับให้เราเปิดโปรเจกต์ก่อนนะฮะก็คือ Start a New Android Studio Project นะครับเลือก Empty Activity คลิก Next ไปเลยครับเปลี่ยนชื่อเป็น EX5 Checkbox Demo Package Name ก็เหมือนเดิมนะครับสถานที่เก็บก็เหมือนเดิมภาษาที่ใช้เขียนเป็น JavaScript API Level เป็น Android KitKat 4.4 เหมือนเดิมนะฮะคลิก Finish ไปเลยครับ Android Studio ก็จะสร้างไฟล์เบื้องต้นให้กับเรานะฮะเลือกเป็นโปรเจกต์นะครับเพื่อดูง่ายๆเมื่อ Android Studio โหลดไฟล์มาให้แล้วนะฮะให้ไปที่ activity-main.xml นะครับให้เราไปที่ palette นะฮะ common แล้วก็มาเลือกตรง button นะครับจากนั้นให้เราเลือก checkbox คลิกแล้วก็ลากมาวางเหมือนเดิมครับให้ทำการเกาะจากนั้นให้เลือกให้วางตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับตัว Checkbox ตัวนี้เขามีมาอยู่แล้วนะครับจากนั้น Copy อีกตัวหนึ่งครับคลิกขวา Copy แล้วก็ Paste ลงไปลากลงมาที่ text view นะครับให้เราลบทิ้งไปเลยครับเช็คบ็อกซ์เราสามารถที่จะตั้งค่าเริ่มต้นได้นะครับว่าจะให้เป็น true หรือว่า false นะครับโดยการติ๊กตรงนี้นะฮะเราสามารถที่จะปรับขนาดของ checkbox ได้นะครับตัวล่างก็ปรับให้เป็น400เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถจะปรับพื้นหลังได้ด้วยนะฮะโดยใช้ background นะครับนี่ฮะกดที่ resource property นะฮะปุ่มนี้แล้วเราก็เลือก color เลือกสีกดโอเคครับจะเห็นได้ว่าปุ่มเปลี่ยนสีไปแล้วนะฮะเช่นเดียวกันครับกด backgroundกด color เราสามารถเลือกสีได้นะฮะกดโอเคจะได้ว่าเช็คบ็อกซ์เราสามารถเปลี่ยนสีได้เราสามารถที่จะปรับ property ต่างๆตรงนี้ได้อีกเยอะแยะเลยนะฮะเราสามารถที่จะเปลี่ยน textผมจะพิมพ์คำว่าสีแดงเข้าไปนะครับส่วนตรงนี้ก็พิมพ์คำว่าสีเหลืองนะฮะนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเช็คบ็อกซ์นะครับเ
จากนั้นเราจะมาเชื่อมต่อโค้ดกับเช็คบ็อกซ์ที่เราสร้างไว้นะครับให้ไปที่ mainactivity.java ครับก่อนอื่นเลยนะฮะให้เราสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนนะครับเช็คบ็อกซ์แล้วก็ CB1 CB2 นะครับจากนั้นเราจะทำการเชื่อมโยงตัวแปร CB1 CB2 เข้ากับเช็คบ็อกซ์ที่อยู่ในไฟล์ XML ที่เราได้ออกแบบไว้นะครับก็ทำได้โดยใช้ CB1 เท่ากับไฟล์ view by id นะครับ r.id.checkbox ตัวนี้นะครับอย่าลืมใส่เซมิโคลอนด้วย CB2 เท่ากับ file view by id r.id.checkbox 2นะครับจะเห็นได้ว่าตัวแปร CB1 CB2 เชื่อมต่อกับเช็คบ็อกซ์1เช็คบ็อกซ์2ในไฟล์ XML ตัวนี้แล้วนะฮะหลังจากที่เราเชื่อมโยงตัวแปร CB1 CB2 เข้ากับเช็คบ็อกซ์1เช็คบ็อกซ์2ใน XML แล้วนะฮะต่อไปเราจะมาผูกอีเวนต์ให้กับเช็คบ็อกซ์ตัวทั้ง2ตัวนะครับวิธีการก็คือให้เรา CB เช็คบ็อกซ์ตัวที่1จุด set on click listener นะครับ new view แล้วก็กดแท็บไปเลยนะครับตัวออโต้ก็จะช่วยสร้างเมธอดมาให้เรานะฮะ override มาเป็น on click จากนั้นเราก็จะเช็คดูว่าถ้าเราจะเช็คดูว่าถ้าเช็คบ็อกซ์นะครับ CB1 จุด is check นะครับนั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่า CB1 มีการติ๊กเครื่องหมายถูกเข้าไปนะฮะก็จะให้มันทำฟังก์ชันตรงนี้นะฮะแต่ถ้าไม่ใช่นะครับก็จะให้เขาทำที่ฟังก์ชันตรงนี้แทนนะครับถ้าเช็คบ็อกซ์1ถูกเช็คนะฮะแล้วก็จะแสดงผลด้วยการใช้คำสั่งโต๊ดนะครับเราก็จะโต๊ดออกมาตรงนี้ก็จะใช้ application context นะครับ get application context เพื่อดึง context ออกมาจากนั้นก็ใส่ก็จะใส่ text เข้าไปว่าคุณติ๊ก CB1 นะครับจากนั้นก็จะใส่ระยะเวลาในการแสดงผลนะครับก็จะเป็นtoad จุด length short นะครับจากนั้นเราก็จะใส่คำสั่ง show นั่นก็คือถ้าเกิดเรากด CB1 เราติ๊กที่ CB1 นะครับฟังก์ชัน is check ก็จะเป็น true ก็จะเข้าตรงนี้นะฮะก็จะแสดงผลว่าคุณติ๊ก CB1 นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ผมก๊อปมาเลยนะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นคุณไม่ได้ติ๊ก CB1 นะครับเช่นเดียวกันครับเราก็ก๊อปจาก CB1 นะครับมาให้กับ CB2
เปลี่ยนเป็น CB2 นะครับตัวนี้เราก็จะไปเช็ค CB2 คุณไม่ได้คุณคลิก CB2 คุณไม่ได้คลิก CB2 ก็จะเห็นได้ว่าการใช้งานเช็คบ็อกซ์นะครับก็จะทำได้ง่ายดายนะฮะสะดวกสบายการเช็คก็มีวิธีการง่ายๆแค่นี้นะฮะส่วนการนำไปใช้นะครับเราก็จะสามารถนำไปใช้ในรูปแบบของการเลือกออปชันต่างๆนะฮะเช่นโปรแกรมสั่งอาหารนะครับสมมติว่าเราจะสั่งพิซซ่านะฮะเราก็จะทำเป็นเช็คบ็อกซ์ว่ามีหัวหอมต้องการใส่แฮมต้องการใส่ชีสอะไรไหมนะให้ยูเซอร์ติ๊กถูกนะครับแล้วเราก็จะไปประมวลผลตรงนี้นะฮะว่าเราจะทำอะไรให้กับเช็คบ็อกซ์ตัวนั้นที่เลือกมานะฮะกรณีที่มีหลายเช็คบ็อกซ์เราก็ดักอีเวนต์ดักจับไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็นำไปทำอย่างอื่นได้นะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานเช็คบ็อกซ์อย่างง่ายๆนะครับเอาไปต่อยอดได้นะครับข้อดีของเช็คบ็อกซ์อีกอย่างนึงคือถ้ามีเช็คบ็อกซ์หลายๆตัวเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะเช็คพร้อมกันได้นะครับคือเลือกตัวนี้เลือกตัวนี้หรือว่าเลือกตัวอื่นได้นะครับไม่จำเป็นต้องเลือกเพียงตัวใดตัวหนึ่งนะสำหรับการเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็จะมีอีกคอนโทรลตัวนึงนะฮะนั่นคือเรดิโอบัตตอนอันนั้นเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองบิวแล้วก็ไปติดตั้งในเครื่องของเราแล้วก็ลองรันดูนะครับสำหรับท่านใดที่เครื่องแรมน้อยหรือว่าสเปคเครื่องช้าก็ให้เราทำเป็นไฟล์ ABK ก่อนนะครับโดยใช้วิธีการคลิกตรงนี้นะฮะแล้วก็ Edit Configuration นะครับจากนั้นกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะฮะเลือก Gradle จากนั้นเลือก Project File ที่เราสร้างไปเมื่อกี้นะครับคือ EX5 กดโอเคส่วนตัวนี้ก็ใส่เป็น assemble นะครับ a s s e m b e l b l e นะครับกด apply ทีหนึ่งกดโอเคจากนั้นพอเราสั่ง run นะครับเขาก็จะ build เป็นไฟล์ apk ให้กับเราแล้วก็นำไฟล์ apk ไปติดตั้งที่เครื่องมือถือของเรานะครับจากนั้นก็สามารถดูผลการทำงานได้นะครับวิธีการนี้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ช้าๆนะฮะก็จะใช้วิธีการบิลไปสร้างบิลไปติดตั้งที่เครื่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการใช้งานเช็คบ็อกซ์เบื้องต้นง่ายๆนะครับเราก็นำไปต่อยอดได้การใช้งานก็นำไปใช้ร่วมกับคอนโทรลตัวอื่นๆนะฮะเพื่อให้โปรแกรมของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วแต่สถานการณ์ว่าเราจะใช้เช็คบ็อกซ์ในหน้าไหนของเพจไหนนะครับก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดนะครับอย่าลืมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ